สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่ข้ามาหลับชมนุ่มเซกคนตายนี่ครับคลิปนี้ครับนุ่มเซกป้าเพื่อนเพื่อนมาเดินชมดอกมะพร้าวครับก็มาแล้งเหลืองสรรพคุณกันลาวนะครับที่หลายๆคนก็ยังไม่รู้นะครับยังไม่รู้หรือบางคนรู้แล้วนะครับว่าดอกมะพร้าวคือสมุนไพรเหมือนกันนะครับนอกจากว่าจะพาไปทำน้ำตาลพาไปทำน้ำจอดอกมะพร้าวนะครับก็ยังมีสรรพคุณทางยามีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรกับนี่นะครับเพิ่งเมื่อวันก็มาหาน้ำหวานเที่ยวโยดดอกมะพร้าวแล้วครับก็มะพร้าวนะครับก็มีสรรพคุณทางยาเกือบทุกส่วนแล้วครับไม่ว่าจะหลากใบเปลือกต้นดอกลูกเนื้อน้ำว่าคลิปนี้นะครับนุ่มเซกจะมาบอกสรรพคุณเกี่ยวกับดอกมะพร้าวครับนี่ครับแร่ดอกมะพร้าวเป็นกันแร่ดอกมะพร้าวไปกันแร่ชีวิตความอยู่ของพึ่งไปกันนะครับสรรพคุณตั้งยานะครับดอกมะพร้าวช่วยลดอาการคายครับช่วยรักษาอาการคายต้องเดือดต้องเสียครับแก้ร้อนได้คลายหนาวหรือยังแก้อาการเจ็บปากเจ็บคอรวมทั้งยังบำรุงเลือดนะครับเอาไปตั้มปือครับเอาไปตั้มปือวิธีการกินนะครับวิธีการกินให้เพื่อนๆนะครับเอาดอกมาทุบกับต้มกับน้ำสามกับมือครับเอามาต้มน้ำหาแก้วให้เหลือแก้วสองแก้วครับก็มากินนะครับเช้ากลางวันเย็นนะครับชาวกลางวันยินถ้าเปิ่นๆปากเจ็บคอนะครับก็ให้เอาดอกมะพร้าวกับมาตุบกับแล้วต้มน้ำเอามากลัวปากเอามาอมไว้นะครับอมไว้กลัวปากก็จะถึงยินแล้วครับนี่แหละครับจอดอกมะพร้าวที่ข้าพ้าไปทำน้ำจอดอกมะพร้าวนะครับคลิปนี้นะครับผมเอาเรื่องเล่าของสรรพคุณกล้องดอกมะพร้าวมาแล้งกับเพื่อนๆกับมาแล้งกับเพื่อนๆเพื่อนวิทยาทานนะครับแกเพื่อนๆได้รู้กันว่าดอกมะพร้าวก็มีสรรพคุณตั้งยากับก็ตั้งนี้ตั้งนั้นนะครับการที่ว่าเอาสมุนไพรอะไรมากินนะครับก็ควรศึกษาขนาดการกินวิธีการใช้ให้ถูกต้องนะครับนุ่มเซกเพี้ยนแกว่าเอาดอกมะพร้าวมาแล้งเป็นสมุนไพรทางเลือกมาแล้งโลกันว่าดอกมะพร้าวก็คือสมุนไพรครับขอสำหรับคลิปนี้นะครับหากเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆ นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนุ่มเซกคนตัวนี้ด้วยนะครับเพื่อจะได้นำคลิปน้ำซาลาดีๆมาแล้งกับเพื่อนๆลาวครับก็เป็นกำลังใจให้กันแล้วครับขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้กับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ